ตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกระเลิกนะครับอยู่กับเราที่นี่นะครับอาจารย์เป็นปัจจุบันอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับแผนกสูติศาสตร์นรีเวชวิทยานะครับก็ดูแลเรื่องสูตินารีใช่ไหมครับคลินิกวัยทองเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมคงไม่สามารถเอ่ยสรรพคุณของอาจารย์ทั้งหมดได้นะครับต้องให้อาจารย์เป็นคนอธิบายเองบรรยายเองแล้วนะครับกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับโดยปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไอ้สไลด์พวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีครับนะฮะเพราะว่าความที่เรียนมาจากครูโบราณนะครับครูโบราณกับครูสมัยใหม่จะต่างกันครับผมจะทำให้ดูครูสมัยใหม่ทำอย่างไรนะครับครูสมัยใหม่ก็จะนะครับก้มหน้าก้มตาพูดกับอีจอเนี่ยครับนะครับแล้วพวกเราก็นั่งดูจอโน้นฮะเข้าใจไหมครับไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยครับไม่เคยมองตากันเลยไอ้คนพูดก็พูดของตัวเองไปไอ้คนฟังก็ฟังกันไปนะครับเสร็จแล้วมันจะรู้ไหมครับไอ้คนพูดจริงใจเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันเลยอะไรโซเชียลมีเดียมันเลยทำให้คนไม่ค่อยจริงใจกันนะครับคราวนี้ถึงมือถือประเทศไทยเนี่ยนะครับเวลามีต้องมีสองมือเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่มือถือสากปากถือศีลใช่ไหมครับคุณรู้จริงไหมครับจริงไหมครับท่านเคยทำดังต่อไปนี้ไหมครับซึ่งทำให้หมอทั้งหลายเครียดมากมีเวลาทำงาน8โมงเช้าถึงเที่ยงและอีกทีก็บ่ายโมงถึง3โมงนัดคนไข้เป็นเวลาทุก15นาทีนะครับช่วง8โมงเช้าถึง10โมงมา1คนนะครับ10โมงถึง11โมงมาอีก4คน11โมง30ที่เหลือมาหมดเลยนะครับแล้วคนที่ได้ตรวจตอนประมาณเที่ยง10ก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอขาสงสารคุณหมอจริงๆเลยเนี่ยต้องตรวจข้าวปลาไม่ได้กินผมก็นึกในใจว่าขอบคุณครับที่เห็นใจผมแต่ในใจที่ไม่กล้าพูดออกไปก็คือว่าถ้าพวกคุณไม่มาตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวแล้ว ท่านว่าจริงไหมครับ นะครับเพราะนั้นบางครั้งบางคราเนี่ยเวลาผมพูดแบบน่ารักนะครับแต่บางทีมันก็สะท้อนว่าบางทีพวกเราเนี่ยเครียดเพราะคนอื่นทำให้แล้วคนที่ทำให้เป็นพวกตามใจฉันนะครับเข้าใจไหมฮะคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับนะแต่ว่าไม่มองเรื่องของคนอื่นคือเองจะเป็นไงช่างเองขอค่าได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เอาพูดปลาลบให้ฟังเฉยๆเพราะยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับว่าบางทีไอ้แบบเนี้ยนะครับก็จะเครียดใช่ไหมครับผมจะเลยบอกวิธีแก้เครียดให้ฟังนะครับผมทำไงครับโดยปกติถ้าผมบอกผมงำงาน8โมงเช้าเนี่ยท่านว่าจะมีคนไข้มาตอน7โมงครึ่งไหมครับมีไหมครับและมีมาตอน7โมงครึ่งเนี่ยถ้าไม่เจอหมอเนี่ยเขาจะนึกไงครับทำไมหมอยังไม่มาหมอมาสายทั้งที่หมอมาตรงเวลาถูกไหมครับถ้าไม่จริงไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะตรวจ8โมงเนี่ยนะครับผมบอกผมตรวจ9โมงแต่ผมมา8โมงคนไข้ที่มาช่วง8โมงกว่าคุณหมอน่ารักจังอุตส่าห์มาก่อนเวลาดูคนไข้ให้ท่านไม่ใช่ไหมครับผมอยากจะเลิกเที่ยงผมบอกเลิก11โมงครับนั้นใครไปดูตารางทำงานผม9โมงถึง11โมงแต่ผมงานตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงเพราะผมรู้จะมีคนไทยชุดหนึ่งมาก่อน9โมงอีกชุดหนึ่งมาหลัง11โมงแบบนี้ก็มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมานั่งเถียงอะไรกันเพราะนั้นจำไว้ครับว่าการปรับเปลี่ยนคนอื่นนั้นยากนักการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มีความสุขนั้นง่ายกว่าถ้าฟังได้อันนี้อันเดียวครับที่เหลือท่านไม่ต้องฟังผมเลยนะครับจบเลยถ้ามันจริงไหมครับทุกวันที่ที่เคกับบ้าบอกเขาแตกเขาอยากให้คนอื่นเขาทำตามใจเราใช่ไหมครับตัวเองทำตามใจตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยอย่างวันนี้ถ้าเกิดท่านลองเป็นผมนะท่านจะทำยังไงเช้าผมจะต้องขับรถพาภรรยาไปโรงพยาบาลเพื่อคนไข้ภรรยาจะต้องเยี่ยมคนไข้หลังจากภรรยาเยี่ยมคนไข้แล้วผมจะต้องตรวจคนไข้8โมงถึง10โมงเพื่อที่จะวิ่งมาประชุมที่เอราวัณแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้ลูกจะต้องไปโรงเรียนก็ต้องให้คนขับรถไปส่งลูกแทนส่วนพ่อต้องขับรถเองนะครับก็ขับรถมาจอดประชุม10โมงถึงที่จริงเขาประชุม10โมงถึง5โมงเย็นแต่ผมบอกเขาว่าพวกคุณประชุมเสร็จกันประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมเริ่มอีกทีนึงก็ประมาณสักบ่าย2โมงผมไปบรรยายก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผมกลับมาตอนจบนะครับจบเสร็จตอนเย็นภรรยาประชุมอีกที่นึงเสร็จ6โมงเย็นผมก็ต้องวิ่งข้ามจากเอราวัณไปเซ็นทรัลเวิลด์ต้องนึกนะครับไอ้คำว่าวิ่งข้ามไปง่ายไหมครับแต่ถ้าขับรถข้ามไปง่ายไหมครับ
ยากแต่ภรรยาจะให้วิ่งไปที่ให้ขับรถข้ามไปขับรถข้ามไปครับภรรยาคาดหวังว่าจะขับรถข้ามไปเพื่อที่จะรับเธอตอนประมาณ6โมงเย็นไปส่งบ้านซึ่งอยู่ที่รามอินทราคือโล5นะครับแล้วขับรถกลับมาเอราวัณใหม่เพื่อจะประชุมตอน 20:15 นะครับแล้วก็เสร็จน่าจะเสร็จประมาณสัก 4:00 นท่านดูสิครับผมยังสบายสบายมั้ยครับสบายมั้ยครับสบายสบายครับนะครับมีความสุขด้วยตะกี้ตอนที่ออกมาทำไงรถก็จอดไว้ที่เอราวัณนะครับเดินออกมานะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาตรงนี้กะเวลาเป๊ะเลยครับมาถึงทันเนี่ยมั้ยนะครับเดี๋ยวกลับไปนั่งรถไฟฟ้ากลับไปเดี๋ยวถ้าเกิดมัวจะยึดติดจะต้องขับรถชั้นออกมาเพราะแอร์มันจะเย็นนึกมั้ยครับสบายดีอยู่ในรถเนี่ยนะครับป่านนี้ยังไม่ถึงคุณเชื่อผมมั้ยนี่ผมมาถึงกินข้าวคุณแล้วบรรยายได้แล้วนะครับแต่ข้างหลังต้องเหงื่อออกหน่อยนะก็ไม่เป็นไรท่านถ้าทำแบบนี้ได้ท่านจะไม่เครียดครับจำไว้เลยนะฮะถ้าเราเรียนรู้คําว่าปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างจะไม่เครียดเพราะทุกวันที่เครียดพตีกรอบจะเอาแค่นี้แน่ออกนอกนี้ฉันไม่เอานะจ๊ะนะครับท่านเหนื่อยมั้ยครับนะครับใช่มั้ยครับเอาลองเอาความเครียดอีกอย่างนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าก็ต้องขับรถส่งภรรยาที่โรงพยาบาลเพราะภรรยาไม่ชอบให้คนขับรถส่งชอบให้สามีส่งไม่รู้ทำไมนะครับนะฮะโอเคผมก็ไม่เป็นไรผมก็ขับส่งได้นะครับเพราะเขาบอกภรรยาบอกว่านั่นคนขับรถเธอไม่ใช่คนขับรถฉันแต่เธอเป็นคนขับรถฉันเออโอเค no problem ไม่มีปัญหานะครับพวกก็มีความสุขดีถ้าแค่ขับรถเธอไปแล้วก็บอกคนขับรถฉันขับรถตามฉันมาพอถึงโรงพยาบาลขับรถก็ไปช่วยอีกฉันต่อนะตกลงเสร็จแล้วก็หลังจากภรรยาส่งแล้วก็ต้องขับรถไปรับแม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์แม่เขาไปไหนกันวันอาทิตย์อ่ะแม่ก็ไปวัดสิจ๊ะนะฮะลูกกตัญญูพาแม่ไปวัดนะครับนะที่จริงผมบอกกันไม่ได้แม่ผมบอกผมว่าผมลูกกตัญญูผมเลยขอบอกแม่ขอโค้ดด้วยเนี่ยนะพาแม่ไปวัดพาแม่ไปวัดเจ็ดวันพาแม่ไปกินข้าวเที่ยงนะครับเย็นก็มารับภรรยาต่อนะครับนะแล้วก็เย็นเย็นไปหมดแล้วกลางคืนจะขึ้นเครื่องบินไปโฮฮอตอีกลบ16องศาอย่างนี้คุณว่าเครียดไหมครับนะครับขึ้นเครื่องบินตอนตีสองจะไปถึงตรงนั้นประมาณเที่ยงวันครับแล้วบรรยาย5โมงเย็นนะครับบรรยายเสร็จมาลุกขึ้นเครื่องบินกลับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่บนเครื่องบินในคนก็ถามว่าคืออาจารย์บินไปบินมากันเครียดไหมไม่เครียดหรอกถ้าผมได้นั่งท้ายเครื่องบินรู้ไหมครับทำไมไม่ใช่ท้ายเครื่องบินแอร์มันสวยกว่าแอร์เครื่องบินข้างหน้าครับเพราะข้างหน้าเขาเป็นแอร์ผู้มีประสบการณ์ท้ายนี่เป็นแอร์ฝึกงานนะครับนะครับนะฮะปกติถ้าก็รู้ผมเนี่ยบักจะเป็นที่รู้จักเขาแอร์รู้จักนะครับนั่งท้ายเครื่องพยายามจะลากผมไปหน้าเครื่องไม่เป็นไรผมนั่งท้ายเครื่องผมชอบดูอะไรก็ชื่นหูยื่นตาดีถึงทำอะไรไม่ได้แค่มองก็ยังดีหมาเห็นเครื่องบินนะพวกนี้มันแก้เครียดไปได้ใช่ไหมครับก็แค่นั้นแหละคุณไปคิดเพราะทุกวันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่เครียดเลยไหนใครบอกผมว่าอะไรเครียดมากที่สุดในโลกถ้าบอกเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยผมจะแก้ให้ทีละอัน เอาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันบางครั้งเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยผมมีทั้งลูกมีทั้งเมียมีทั้งแม่ใช่ไหมครับทำไมพูดถึงพ่อมาพ่อตายไปนานแล้วนะถ้าเกิดขืนไปอยู่กับพ่อซวยนะครับแต่ก็ว่าสักพักก็จะไปหาเหมือนกันนะครับนะครับนะบอกให้ท่านรอก่อนนะครับทีนี้เวลาเราจะเครียดเดี๋ยวเราก็ต้องตะกี้ต้องเล่าเรื่องให้ท่านฟังไว้เรื่องเครียดเนี่ยนะครับจะได้รู้บางเรื่องมันไม่ได้เครียดอะไรเลยแต่เราดันเครียดไปเองเอาเล่าถึงแม่แล้วยังไม่จบใช่ไหมเอาแม่ต้องมีต่อโดยปกติเนี่ยเราก็ต้องพยายามซื้อของให้แม่ใช่ไหมครับลูกกตัญญูนะทุกท่านอยู่นี้นะครับซื้อของให้แม่บอกว่าไงครับไม่เอามันทำไมแพงนะนะครับเสียงเหมือนไหมครับเสียงเหมือนไหมครับเหมือนอนาคตอย่าทำนะครับนะครับผมนึกทุกวันนะครับว่าแก่ๆเขาจะเป็นอย่างนี้เปล่านะครับตกลงผมก็บอกแม่ว่าทำไมแม่ไม่ทำอย่างนี้ครับเวลาผมเอาของมาให้แม่แม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็อวยพรผมให้มีสุขภาพดีมั่นคงยืนยาวลูกรวยๆนะจะได้เอาของมาให้แม่เพิ่มแม่ก็มีความสุขส่วนผมก็มีความสุขนี่ผมซื้อไปแม่ก็ทำท่าทางไม่มีความสุขไอ้ผมก็ไม่มีความสุขกลับเลยคุณว่าใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าพูดยังไงเธอก็ไม่เป็นครับเธอก็ยังเป็นอย่างเก่าครับแต่ต้องบอกวิธีแก้สิครับนั่นต้องบอกวิธีแก้สิครับเห็นไหมครับทุกทางมีทางแก้ทำยังไงไปกินร้านอาหารก็แพงใช่ไหมครับไม่ไปตอนหลังผมทำไงแม่ไปกินข้าวร้านอาหารคนไข้ผมดีกว่านะครับผมก็พาไปกินข้าวร้านคนไข้ผมแม่ผู้อาวุโสก็คิดว่าไปกินฟรีท่านคงเข้าใจเวลาอาวุโสแล้วมันชอบของฟรีผมได้เข้าใจจิตวิทยาคุณนะแม่ผมก็รู้เนี่ยแม่คงคิดว่าเนี่ยมันบอกไปกินข้าวกับคนไข้เนี่ยจะได้กินฟรีลองคิดดูคนไข้จ่ายตังค่าตรวจเราดันศึกไปกินข้าวคนไข้ฟรีนะ
คนไข้ทุกร้านที่ผมไปกินแต่ผมบอกคนไข้ผมนะถ้าคุณไม่เก็บตังค์ผมไม่มาเด็ดขาดเลยนะการันตีได้เลยถึงได้ซื้อไม่ให้กินในอีกเรื่องนึงแต่ท่านไปนี่ต้องเก็บตังค์แต่ของดีๆไม่ให้กินหน่อยนะจะพาแม่ไปกินพอเดินไปถึงปุ๊บนะก็สั่งตามสบายเรื่อยๆเปื่อยๆของเราพอตอนจะออกก็บอกแม่ๆไปเดินเล่นก่อนผมคุยคนไข้ก่อนแม่ก็มองว่าอ๋อนึกถึงบุญคุณเขากินเขาฟรีถ้าจริงเปล่าแล้วจะไปผมก็ถามว่ากี่ตังค์ผมก็จ่ายตังค์แม่ก็มีความสุขคนไข้ผมก็มีความสุขผมก็มีความสุขเห็นไหมครับเรียนวิธีการไม่มีใครเครียดเลยตกลงแม่ก็โอ้ยร้านคนไข้เธอร้านนี้ดีมากเลยนะเขาน่ารักแต่บินเขามากเลยอายเขาไม่เป็นไรหรอกแล้วคนไข้ก็เดินมาไม่เป็นไรคุณแม่ชอบให้คนแก่ๆกินอะไรมีความสุขชอบเนี่ยอวยพรหน่อยร้านจะได้เจริญนะตกลงมีความสุขกันไปหมดเห็นไหมฉะนั้นคุณแค่คิดวิธีทำให้คนเขามีความสุขเราก็ไม่เครียดใช่ไหมครับถ้าเราคิดทำให้คนมีความทุกข์เราก็เครียดใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะนั้นดังในเลยครับอ้าวต่อมาครับเวลาแม่จะซื้อของแม่ของถูกๆอ่ะมะม่วงเน่าๆอ่ะไอชอบพูดเน่าๆเงี้ยไอลูกหลานซื้อมาก็ไม่ได้ถูกไหมครับก็เลยทำยังไงครับวิธีการก็คือผมก็จะพาไปซื้อไอตลาดที่รู้จักกันในตลาดรู้จักไหมครับแล้วผมขยิบตาให้แม่ค้าไปเรื่อยๆไม่ว่าแม่ฉันต่อยังไงเธอต้องยัดเยียดของดีๆให้แม่ฉันนะต่อให้สุดๆแล้วก็พูดว่าเนี่ยอาวุโสแล้วเนี่ยเป็นบุญกันร้านกูจะพูดอะไรพูดไปเลยนะแต่พยายามเอาของดีให้แม่ฉันให้ได้นะและตามราคาที่แม่ฉันอยากจ่ายนะครับพอแม่เดินไปจบไปปุ๊บนะครับก็แม่นั่งรอที่รถก่อนไปซื้อกาแฟกินเดี๋ยวเดินไปถึงก็ไล่จ่ายตังกี่ตังค์ว่าเพิ่มกี่ตังค์ครับเอาไปสิทุกคนมีความสุขไหมครับมีไหมครับมีใครเครียดไหมครับไม่มีนี่คือหลักการง่ายๆก็คือทุกเรื่องมีทางออกไหมครับถ้าเราคิดว่าทุกเรื่องมีทางออกเราจะเครียดไหมครับที่เครียดเพราะมันไม่มีทางออกใช่ไหมครับใช่เปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามหมอเนี่ยหาว่าไม่ใช่หมอหมอก็จะพูดว่าในการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าเรื่องที่เครียดมากที่สุดของมนุษย์นั้นมีแค่3เรื่องนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ความเครียดเลยมันเป็นความกดดันรู้ไหมครับไอ้ stress management วิธีการบริหารความเครียดเนี่ยทำให้ผมร่ำรวยนะครับบรรยายบริษัทเอกชนชั่วโมงได้ตั้งไม่รู้กี่ตังค์นะครับนะแต่กว่าจะรู้เนี่ยต้องไปถามว่าบริษัทนี้มันเกิดเรื่องอะไรอะไรต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันก่อนมามีคนในบริษัทว่าคุณหมอทำไมเนี่ยดิฉันต้องเป็นคนปิดไฟทุกทีไอ้คนอื่นมันก็เปิดทุกทีนึกออกมั้ยครับใช่มั้ยครับผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าปกติผมก็นอนไปประมาณ 4:00 นเที่ยงคืนผมตื่นขึ้นมาลูกสาวก็กลับมาจากทำงานประมาณ 4:30 นมันก็เปิดไฟไว้ทั้งบ้านมันก็เข้าไปนอนนะครับถ้าเกิดผมเป็นพ่อรีบไปเรียกเคาะประตูเรียกมันแล้วมันด่าอีหนูมึงหัดประหยัดบ้างสิวะงั้นทําอย่างที่เราคิดจะทํานะฮะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เหนื่อยมาจากงานมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันนั่งคิดว่าพ่อมันรวยมันก็เลยเปิดไฟเล่นนะครับแล้วถ้าเกิดมองอีกทีมันอาจจะไม่นั่งมองว่าห่วงจุ้ยถ้าเปิดไฟแล้วบ้านจะรุ่งเรืองก็ได้นะใช่มั้ยครับแล้วถ้าเกิดเรามองแบบหลังนี่เรารู้สึกดีขึ้นเราดีขึ้นทําไมเราก็ไม่กดไฟปิดซะแล้วก็ตั้งตอบตัวเองว่าเอ๊ะทําไมข้าต้องปิดวะข้าเป็นพ่อนะก็ฟ้าดินส่งให้ปิดก็ปิดซะก็หมดเรื่องคุณว่าใช่ป่ะง่ายๆแค่นั้นน่ะแหละครับใช่ไหมครับตกลงผมก็ตื่นมาตีสี่ทุ่มกว่าไม่ใช่ตื่นประมาณทั้งเที่ยงคืนกว่าๆยังไงก็ตื่นมาฉี่ใช่ไหมเองเปิดไฟข้าก็ปิดไฟนะและถามว่าแล้วมันจะรู้สึกสำนึกไหมมันก็ไม่รู้สึกครับเพราะมันก็คิดว่าพ่อมีหน้าที่ปิดไฟตกลงเองเปิดไฟมีความสุขข้าก็ปิดไฟมีความสุขจบใช่ไหมครับเพราะไอ้เรื่องเครียดนี่สำคัญนะครับลูกสาวผมเนี่ยมีแมวตัวนึงไอ้แมวตัวนี้ผมต้องเลี้ยงเพราะอะไรไหมครับอีตอนมันตะก่อนอยู่แคนาดาก็เลี้ยงแมวชื่อแมวของรู้นะไอ้แมวที่สีส้มๆแบบแมวกาฟิลด์อะน่ารักน่ารักอะแล้วพอถึงแล้วพ่อบอกให้กลับเมืองไทยบอกแล้วทำไงกับแมวล่ะพ่ออ้าวทำไมอะก็อันที่หนึ่งก็เอาแมวกลับเมืองไทยอันที่สองทำไงอันที่สองเขาก็พุทธุสลีปแปลว่าอะไรพุทธุสลีปเขาก็ฉีดยาให้หลับพ่อก็บอกงั้นเอากลับมาแล้วกันลูกปรากฏว่าเอากลับมานะครับค่าตั๋วมันนะแพงกว่าค่าตั๋วลูกสาวผมนะครับแล้วตกลงผมก็เลี้ยงมันมานะครับเลี้ยงมันมาตอนแรกมันก็ติดลูกสาวผมหลังจากลูกสาวผมไปทำงานที่ตอนแรกนะครับลูกสาวไม่ทำงานก็แล้วกักนะพอลูกสาวไปทำงานครับมันก็ย้ายห้องนอนจากห้องลูกสาวมานอนห้องผมกับเมียผมแทนแล้วเราบอกที่เขาว่าทำไมไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณลูกสาวกลับจากที่ทำงานรังสีอมหิตแผ่ซ่านนะครับพรุ่งนี้กูจะตบกับใครดีวะวันนี้ใครจะฟันกูอีกแล้ววะพรุ่งนี้งานกูจะเป็นยังไงวะไอ้ท่านจะเป็นยังไงวะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนเดินกลับมาบ้านนี่รังสีอมหิตเต็มเปี่ยมเลยครับคุณเอาไปครับนะนอนอยู่ในเตียงก็ยังรังสีอมหิตขึ้นแล้วพรุ่งนี้จะไปสู้เขาได้ไงครับฉะนั้นแมวเวลาไปนอนมันร้อนครับ
ครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพวกสัตว์มันรู้นะไปตรงนี้มันไม่สบายมันนอนไม่สบายทำไปทำมาเคาะประตูห้องผมคมคมคมแมวมันเก่งครับเคาะประตูเป็นนะครับอีตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมไม่นอนห้องเจ้านายเองว่ามาคอยอ้าเปิดนะเดี๋ยวนี้มันไม่เดินเฉียดไปทางนั้นเลยครับขึ้นมาปุ๊บนอนเลยครับนอนตู้อ้าวว่าไงลูกก็คือมีน้อยขยมบนหัวเราก็มีรักมากเอาตีนวดด้วยให้รักมากแล้วก็บอกมันว่าฉันจะนอนนะโว้ยทำไปทำมาเราก็ปรับตัวได้เองขยมไม่ขยมไปข้าก็นอนข้าไปนะครับเห็นไหมเนี่ยเรื่องเครียดเนี่ยพอเราเครียดปุ๊บเนี่ยนะมันก็เป็นยังไงมันก็รังสีอมหิตแผ่ซ่านถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ลูกสาวก็ทำไงก็พ่อไปบอกมันก็ไม่เชื่อตอนหลังมันก็เริ่มเชื่อเออจริงครับเดินเข้าบ้านทีไรแมววิ่งหนีหมาวิ่งหนีเลยครับว่ายังดีพ่อแม่ไม่วิ่งหนีเนาะนะแล้วก็บอกพ่อทีไรพ่อก็จะบอกว่าโถเอ้ยเรื่องแค่นี้จิบจอยทำไมจิบจอยไหมครับมาข้ามาใครตอนเรื่องในอดีตที่ท่านบอกเรื่องโคตรใหญ่เลยพอถึงตอนนี้ท่านก็บอกกิ๊กก๊อกมากิ๊กก๊อกไหมครับเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราก็หัดมองว่าเรื่องอะไรแก้ปัญหาได้ก็ไม่เครียดปรับตัวเองได้ซะก็ไม่เครียดไม่ทำให้คนอื่นเครียดซะก็ไม่เครียดเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยากฝากทุกท่านนะครับเป็นอันเดียวที่แก้ยากที่สุดนะครับเราชอบไปบอกคุณว่าเองเครียดแค่บอกปุ๊บเขาเครียดเลยทันทีเพราะเขาไม่มีทางออกเขาไม่รู้จะสู้ไงท่านพระจีไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลดความเครียดหรือทำบุญกุศลแก่แผ่นดินอย่าไปบอกใครว่าเขาเครียดแต่ถ้าเห็นว่าเขาเครียดพยายามหาทางแก้ปัญหาให้เขาครับเขาก็จะไม่เครียดคือทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีทางออกเมื่อไหร่ก็จะไม่เครียดจริงไหมครับจริงไหมครับแค่เรียนง่ายเองมะทุกอย่างมันง่ายมากเลยมีทางออกก็ไม่เครียดตะกี้เล่าให้ฟังเลยเห็นไหมแม่อยากจะซื้อของถูกฉันก็พาไปซื้อร้านที่ฉันรู้จักแม่ก็ได้ของถูกฉันก็มีความสุขฉันก็ตามใจตังฉันทำยังไงก็ได้ครับให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขตัวเราก็มีความสุขเวลาท่านทำจิตอาสาท่านมีความสุขไหมครับมีเพราะฉะนั้นท่านพยายามถ่ายทอดไอ้ความสุขพวกนี้ไปนะครับอ้าวกลับเข้าวิชาการสักเล็กน้อยว่าแล้วเขาทำหมอเขาทำวิจัยอะไรกันนะที่บอกว่ามีเครียดเนี่ยสามอย่างเท่านั้นเองใครตอบผมได้บ้างจริงๆที่เหลือไม่ใช่เลยอันที่หนึ่งเมื่อคนรักจากไปยังไม่มีวันกลับเครียดไหมครับเครียดไหมครับเครียดไหมครับแล้วนี่เขาทำการวิจัยถามว่าทำไมเครียดเครียดเพราะว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แสดงความรักต่อกันอย่างดีพอตายไปมันก็ไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรก็เลยเครียดเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแลกันอย่างดีมีความสุขเนี่ยตอนคนรักจากไปท่านจะเครียดไหมครับผมจำได้ตอนคุณย่าผมไปตอน94นะครับกระทันหันทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนมาบอกว่าไปไม่ทันเสื้อดำไม่ทันใส่สีอะไรมันก็ได้เลี้ยงมาจนถึง94แล้วเนี่ยใส่สีแดงมาเขายังว่าโอเคเลยไหมครับใช่ไหมครับตามธรรมเนียมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านดูเนี่ยมันอย่างเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ถึงนี้ผมพาแม่ไปเที่ยววันนั้นวันพาไปฉันก็ทำดีที่สุดแล้วตอนแม่ไปก็ถึงเวลาท่านก็ต้องไปให้มันต้องจำพระก็บอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไหมถ้าทนอะไรเสียหายไม่ได้อย่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะเพราะมันจะตายเร็วตายเป็นชุดเลยนะครับเอาพอถึงแม่ก็เล่าแม่ต่อเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยแม่ชอบเลี้ยงหมาแม่ชอบเลี้ยงแมวเดี๋ยวมันก็เคยตายทีละตัวใช่ไหมครับเวลาตายทีละตัวแกเศร้าไหมครับ แกก็เศร้าแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็จะเป็นอย่างนั้นใหม่เหมือนกันนะนี่ซวยเลยท่านจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะหาสัตว์เลี้ยงอะไรให้ผู้อาวุโสเลือกไอ้ตัวแข็งแรงแข็งแรงหน่อยอย่าไปตัวที่ตายง่ายๆนะครับตกลงหมาตายตัวผมทำไงนะครับหมาตายเลยแม่รักมากฝังหน้าบ้านเลยแม่ปลูกต้นไม้แทนตรงนั้นน่ะต้นไม้ขึ้นเลยนะตรงนั้นก็ต้องขึ้นมีปุ๋ยอ่ะเนี่ยนะก็หมาอยู่ตรงนั้นแล้วแม่เย็นๆก็ไปนั่งคุยกับมันแกก็นั่งคุยกับต้นไม้แกต่อตรงหน้าบ้านนี่ต้นไม้เยอะมากเนี่ยนะมันตายเดี๋ยวนี้ตายไม่ว่าอะไรแล้วพระตะก่อนกลัวมาอยู่บ้านลูกตายเดี๋ยวลูกไม่ให้อยู่ในบ้านนี่นะผู้ใหญ่ก็ชอบคิดอย่างนี้เนาะไอ้ลูกบางคนคงไม่ให้อยู่จริงๆนะแต่ผมให้อยู่ผมก็บอกว่ามันก็แปลกนะแต่อย่างนึงนะสัตว์ตายฝังหน้าบ้านได้นะถ้าพ่อแม่ตายกล้าฝังไหมมันแปลกเนี่ยมันก็แปลกเนี่ยนะไอ้คนตอนเป็นๆนะรักกันจังกอดกันจังพอตายมึงไปสักสับเปลือกูไม่เอาแล้วแปลกมากเลยแล้วถ้าหมาตายยังอุ้มได้อะเพราะนั้นหัดไว้ครับบางครั้งบางคราทำแบบเขาเรียกอะไรคริสต์บ้างก็ดีนะผมเคยไปงานศพคริสต์นะงานศพพุทธนี่ร้องกันชิบหายไม่รู้จะร้องหาพระแสงอะไรกันนะครับนะบางทีมก็ร้องเกินเลยไปหน่อยนะท่านว่าไหมท่านเคยนึกไหมครับเพราะคนไทยเรารักษาที่ใส่สำคัญอย่างนึงที่อย่าโกรธนะมันเบ้อครับเบ้อชอบอะไรเบ้อโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะถ้าพ่อแม่ตายต้องจ้างคนร้องไห้เลยเพราะตัวเองร้องไม่ไหว
เดี๋ยวกลัวคนหาวไม่กระตันอยู่ต้องจ้างคนเคยเห็นไหมเคยดูไหมครับเคยคิดว่าโหต้องจ้างคนมาร้องเลยแล้วก็มีงานศพที่แถวไหนในต่างจังหวัดเนี่ยจ้างอะไรนะบิกินี่มาเต้นชึ้งๆนะผมเลยบอกลูกว่าถ้ากูตายแบบนั้นนะไม่ต้องมาลองเสียเวลาอ่ะสรุปว่าเวลาเรามองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมองเรื่องที่หนึ่งคนรักจากไปยังมีวันกลับครับแต่สักพักหนึ่งก็หายได้อันที่สองเมื่อคนรักจากไปเวลาเลิกกับแฟนเนี่ยนะเครียดชิบหายไปปวดจะฆ่าตัวตายกันอีกตอนนี้แหละนะอันที่สามเมื่อการงานจากไปแต่ทุกอย่างก็กลับมาได้ยกเว้นอันแรกนะครับนอกจากนั้นแล้วทุกอย่างเขาเรียกว่าความกดดันภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยแยกชัดเจนระหว่างสเตรสกับเพรสเชอร์นะใครฟังภาษาอังกฤษก็ไปโค้ดเองเพรสเชอร์แปลว่าความกดดันสเตรสแปลว่าความเครียดแต่คนไทยเนี่ยบางทียังสับสนเช่นภาษาอังกฤษแยกระหว่างความว่า passion กับคำว่า love ชัดเจน love แปลว่าความรัก passion แปลว่าความหลงแต่ภาษาไทยเราไปเจอบอกว่าฉันหลงรักเธอตกลงมึงจะหลงหรือมึงจะรักมันแปลกไหมคุณว่าจริงไหมครับเพราะนั้นเวลาท่านอยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีท่านก็เครียดโดยใช่เหตุวันนั้นก็เจอคุณอุดมนะครับอันนี้พูดไม่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงนะครับคุณอุดมแกก็ว่าเราโตแล้วก็ชวนแฟนไปกินข้าวไปกินข้าวร้านไหนดีเธอร้านไหนก็ได้อีกก็ขับรถไปเจอร้านนี้ทำไมมาร้านเนี้ยอ้าวก็คุณบอกร้านไหนก็ได้ใช่ไหมเข้าไปถึงก็ถามภรรยาต่อกินอะไรดีอะไรก็ได้นะแกก็สั่งมาทำไมสั่งเนี้ยอ้าวคุณบอกอะไรก็ได้ทีหลังมึงก็บอกสิมึงจะกินอะไรใช่มั้ยครับนี่มันก็ทำให้เกิดความเครียดโดยใช่เหตุเพราะทุกครั้งที่ภรรยาจะชวนสามีไปสามีเครียดมั้ยครับตกลงมันจะเอายังไงวะแต่ถ้าสามีฉลาดครับต้องเป็นอย่างผมแง่เล่าให้ฟังพาภรรยาไปไหนไม่เคยเครียดเลยขับรถไปเรื่อยๆอ้าวดูชอบร้านไหนดูขับไปเอาร้านนี้มั้ยร้านนี้มั้ยจนในที่สุดมันหิวทนไม่ไหวเอาร้านนั้นแหละเออโอเคคนมันต้องใจถึงกว่านะถ้าอยากไปไหนฉันเวลาเยอะฉันขับไปเรื่อยจนในสุดมึงต้องกินสักร้านคุณว่าจริงไหมครับจริงไหมครับไม่ต้องไปเขาว่าไม่มีใครอยากให้บังคับใจใครใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็อยากไปฉันก็ไปนะและอีกอย่างก็คือมีผู้ชายกี่คนในห้องนี้คุณจำไว้นะผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเวลาพูดภรรยาก็พูดง่ายๆคำเดียวเขาไม่พูดคำมากกว่านั้นไม่ว่าภรรยาพูดว่าอะไรผมพูดคำเดียวจบครับไม่ต้องเถียงไปเสียเวลาจำไม่ได้คุณนะครับเพราะว่าเวลาจะพูดทีไรมักจะพูดถึงผู้ชายครับผู้ชายเพิ่งเริ่มวัยทองอ่ะจะเถียงกับเมียเก็บไหมรู้ไหมครับทำไมครับฮอร์โมนมันตกเวลาฮอร์โมนมันตกในผู้ชายมันจะเสียสติสัมปชัญญะเรื่องที่ไม่ควรจะให้นายกันนั้นได้มันแปลกคุณสังเกตไหมถ้าเกิดสามีคุณเริ่มเถียงคุณนะไอ้นี่วัยทองฮอร์โมนตกไปถามลูกผมได้เดี๋ยวต่อโทรศัพท์พ่อไม่เคยเถียงแม่สักคำไม่ว่าพ่ออะไรพ่อพูดคำว่าครับจบปิดคดีครับจบครับง่ายไหมครับตะกี้ฉันว่าอะไรนะเธอว่าอะไรเธอก็ครับหรือไม่ก็เวลาภรรยาเล่าอะไรให้ฟังเราก็ฟังไปเรื่อยฟังจนแกพูดเหนื่อยแล้วเราก็ถามว่าตกลงเอาไงกันดีนะจ๊ะมันก็ต้องมีโซลูชั่นมาสักอันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นพอภรรยาเล่าปุ๊บก็ขัดเธอก็จำไม่ได้เธอก็ต้องเล่าใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นนะมันก็เสียเวลาฟังเยอะนะให้เธอฟังเที่ยวเดียวจบก็คือเขาฟังฉันแล้วไอ้นี่ใช้ภรรยาไม่ได้ใช้กับแม่เนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วเวลาไปฟังแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ไม่เล่าละสมัยแต่ก่อนแม่ไปอยู่คนเดียวแล้วแม่ไปอยู่ละก็ไปถึงปั๊บวันอาทิตย์ไปถึงแม่เล่าเรื่องโอ้ยเรื่องเยอะมากแล้วผมก็เคยอ่านนิทานว่าเวลาแม่เล่าแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไงก็จะเครียดไหมเครียดแม่เล่าฟัง5ครั้งแล้วนะแม่กูเป็นแม่มึงกูจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดแม่เราเราก็ยิ้มฟังไปเรื่อยๆเปื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเปื่อยๆแต่ต้องพยักหน้าให้ถูกจังหวะนะนี่มันสำคัญมากในการฝึกสมาธิพอพยักหน้าถูกจังหวะเขาก็ฟังว่าเราฟังแล้วสรุปแล้วลูกฟังแม่เข้าใจแล้วนะคะครับจบง่ายไหมทั้งหมดที่ผมจะพูดให้ฟังทั้งหลายเนี่ยผมยังไม่ออกนอกเรื่องนะคือพยายามอย่าไปถกเถียงกับใครพยายามปรับตัวเข้ากับคนอื่นอะไรก็ตามที่ยอมได้ถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า you not necessary to win every battle because you want to win a war ไม่จำเป็นต้องชนะในทุกการรบสำคัญที่สุดคือคุณชนะสงครามใช่ไหมครับบางการรบก็ต้องแกล้งแพ้บ้างอ่ะเราเอาใหม่อีกเรื่องนึงที่คนเครียดกันเยอะแยะตาแป๊ะไก่
รู้ใช่ไหมครับผมเนี่ยหมอใหญ่บางทีผมก็มีความรู้สึกผมหมอใหญ่แต่ก่อนไม่เคยรู้สึกหมอใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ไปประชุมนะทุกคนไหว้ตั้งแต่ท้ายขึ้นไปไหว้ผมทำไมกันอ่ะวันนี้อาจารย์อาวุโสที่สุดในการประชุมวันนี้ติดหายแล้วเราก็ยังนึกว่าเราเป็นหนุ่มอยู่นะความจริงก็ไม่อยากบอกอยู่เท่าไหร่นะไปประชุมไหนก็นึกว่าหนุ่มนะจนกระทั่งลูกศิษย์ยกมือไหว้เรียงแถวเลยบางคนก็มาบอกว่าอาจารย์ครับผมรุ่น46นะครับไม่อยากฟังทำไมอาจารย์รุ่น6ใช่ไหมครับมันพูดทำไมย้ำขนาดนี้เลยเหรอนะแล้วเวลาจะแนะนำหมอรุ่นน้องผมก็ไปบอกเวลามาบอกเจ้าหน้าที่ทีมงานผมทีมงานแพทย์ทีมงานไอ้ลูกทีมงานที่บอกผมลูกศิษย์ครับพูดไทยทำไมมีวันหนึ่งเนี่ยไปออกรายการกับท่านผู้อำนวยการอะไรไม่รู้นะที่สถาบันแล้วก็นั่งอธิบายว่าเนี่ยคนนี้ท่านเก่งอย่างงอนอย่างงี้อย่างงอนอย่างงี้มันดันสวนกลับมาว่าอาจารย์สอนหนูมาเกือบจะตบมันคาทีวีแล้วนะแต่ก็ให้อภัยเอาเรื่องต่อนะครับเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องคนเช่นนะครับพูดตอนนี้แม่คงกำลังไออยู่เพราะนินทาแม่วันนี้นินทาเมียบางวันก็นินทาเมียนะครับทำไมนินทาแม่กับเมียรู้ไหมครับเนี่ยผมนินทาได้3คนแม่เมียลูกสาวเพราะว่าไม่ใช่เมียบอกว่าห้ามนินทาผู้หญิงคนอื่นเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะเดี๋ยวถ้านินทา3คนแล้วจ่ายตังค์มาให้ฉันซะแต่โดยดีนะครับโอเคก็พูดกันได้เนี่ยหมอใหญ่บอกแม่ว่าแม่จะสุขภาพดีต้องทำอย่างนี้นะแม่ต้องออกกำลังกายแบบนี้นะแม่ต้องอย่างนี้นะแม่ต้องอย่างนี้นะเราก็เขียนในหนังสืออยู่ก็อย่างนี้นี้ก็พูดเหมือนกันถามว่าแม่ว่าตอบว่าไงแม่ตอบว่าไม่จริงแม่ต้องไปถามหมอข้างบ้านแม่ก่อนหมอข้างบ้านแม่ดูแลแม่อยู่นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรก็แม่ยังถามหมอข้างบ้านก็ยังดีก็ไปถามคนขัดกวาดถนนนะก็เลยอ่ะครับแม่ครับขอบคุณครับวันดีเราก็ว่างแม่ครับผมขออนุญาตไปขอบคุณหมอข้างบ้านแม่หน่อยนะครับอุตส่าห์ดูแลแม่มาอย่างดีผมก็จูงมือแม่แล้วก็ขับรถไปถึงปุ๊บก็เจอหมอข้างบ้านเนี่ยนะข้างบ้านแม่นะก็ขอบคุณก็เข้าไปคลินิกไปถึงแล้วก็ไปทำพูดไปจาเจอหน้าหมอก็ยกมือไหว้หมอเลยนะก็เราลูกนี่หว่าเราลืมไปว่าเราเป็นหมอใหญ่นะไปถึงก็ยกมือไหว้หมอสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไม่ทันดูตามาตาเรือเลยนะไอ้ตรงที่นั่นนะช่วยดูแลแม่ผมอย่างดีเลยฝากขอบคุณเลยแม่บอกว่าอธิบายเลยแต่ละทีต่างๆไอ้ตัวนี้รีบวิ่งเข้ามาอาจารย์ครับอาจารย์จำผมไม่ได้เลยครับลูกศิษย์ผมคงรุ่นหลานศิษย์นะครับอาจารย์จำผมไม่ได้นะครับนะฮะบอกว่าแต่ไงๆก็หมอก็ดีเนาะเอาแม่แม่มาแม่บอกว่าหมออธิบายดีมากหมดเลยคุณหมอก็มองอาจารย์แล้วก็บอกว่าก็อาจารย์สอนผมมานะแต่แม่ก็มองหน้าผมทั้งสายตาผมรู้แม่พูดว่ากูไม่เชื่อมึงแต่หลังจากนั้นวิธีการของผมก็สบายมากอยากให้แม่ทำอะไรผมก็โทรหาลูกศิษย์ผมอยากแม่ให้กินยาอะไรก็โทรหาลูกศิษย์ผมลูกศิษย์มันต้องทำตามอาจารย์ใช่ไหมส่วนแม่เราเกรงใจลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ไหมมันอยากให้แม่ทำอะไรผมก็สั่งลูกชายผมไปบอกคุณย่าเองบอกคุณย่านะถ้ายาเป็นไงย่าไปเลยลูกเราต้องไปไหมแต่ถ้าเราสั่งลูกมันให้ทำให้เรามันไม่ทำครับแต่สั่งให้ทำย่ามันก็ไปให้ย่าแล้วก็บอกย่าเรียนหลานเข้ามาต้องอย่างนี้อย่างโอเคไหมนี่ต้องจำไว้มันเป็นเจเนเรชันมันจะไม่เชื่อหนึ่งเจเนเรชันเช่นเราได้ว่าพูดยังไงแม่ก็ไม่เชื่อเรานึกออกไหมแล้วบังคับบังคาเนี่ยเราก็จะไปว่าเด็กๆเพราะทุกครั้งที่แม่ว่าเราพ่อว่าเราเลือกขึ้นหน้าไหมก็จะไปว่าคนอื่นเลือกขึ้นหน้าเวลานึกถึงอย่างนั้นเลยนะแล้วกลับมาตามทันชาตินี้นะครับใครที่เถียงแม่มาลูกก็เถียงคุณนะใครที่ด่าลูกเล็กหน่อยแม่ก็ด่าคุณนะจบเลยครับง่ายดีไหมเพราะฉะนั้นก็เราไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่เป็นแต่มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเครียดไหมทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นความเป็นจริงตามธรรมชาติใช่ไหมครับแก้ได้ไหมครับแก้ได้ไงอ่ะ แก้ไม่ได้แต่แก้ตัวเราได้เขาบอกได้คือแก้ตัวเราได้เพราะฉะนั้นเอางี้ครับดูอันนี้นะครับตะกี้ทั้งหมดพูดแล้วเพื่อจะให้บอกว่าถ้าจะไม่เครียดให้นะครับเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตัวตามนั้นท่านจะไม่เครียดครับลูกน้องผมมาบอกอาจารย์ไม่เห็นเครียดเลยนะครับเพราะว่าเราก็ยกความเครียดให้พวกมันหมดนะครับเราก็นั่งยิ้มไปยิ้มนะครับท่านถามใช่ครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจเราจะเริ่มไม่เครียดแล้วชีวิตเนี่ยเป็นปรัชญาแห่งการแสวงหาเราพยายามจะหาโน้นหานี่เรามีความหวังจะได้โน้นได้นี้พอเริ่มมีความหวังมันความเครียดลดลงไหมครับถูกไหมครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดผมมองหน้าหลายคนผมพูดว่าทุกคนเชื่อผม whatever belong to you will stay with you whatever belong to you will go away อะไรจะเป็นของคุณต้องเป็นของคุณอะไรไม่เป็นของคุณไม่มีทางเป็นของคุณนะครับจริงไหมครับจริงไหมครับปีที่แล้วเดือนมิถุนากล้องไลก้าประกาศออกกล้องรุ่นใหม่ชั้นดีที่โฟกัสได้เองโดยอัตโนมัติครับท่านก็รู้กล้องไลก้าเนี่ยมีตังค์ซื้อไปอาจจะถ่ายรูปไม่ได้นะครับ
พราะว่ามันโฟกัสเองครับมันต้องเอามือโฟกัสครับแต่ตาแก่ๆโฟกัสได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดไลก้าก็รู้ว่าสาวกตัวเองมันเริ่มอาวุโสแล้วตังมีแต่ตาไม่ค่อยมีนะก็เลยออกกล้องรุ่นเขาเรียกว่าไลก้าคิวท่านลงไปถามเลยครับไอ้นี่เป็นตำนานว่าไอ้กล้องเนี้ยดีเลิศสแมนแตนเรียกว่ากล้องเทพอะไรเงี้ยนะครับผมพยายามซื้อหามันซื้อยังไงก็ไม่ได้มีตังก็ซื้อไม่ได้ไม่เชื่ออย่ารบหลู่นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วก้มหน้าก้มตาหาซื้อมาเรื่อยๆนะครับไปต่างประเทศหาไกลๆมันก็ไม่มีคนอื่นก็มีตังเหมือนผมเหมือนกันนะครับพอถึงปีใหม่เจ้านายบอกว่าหมอจะวานไปดูคุณยายหน่อยคุณยายไม่ค่อยสบายเป็นมะเร็งจะไปรักษาที่เยอรมันแต่ว่าคุณยายชอบคุณหมอคุณหมอไปดูได้ไหมแล้วก็ได้สิทำไมจะไปไม่ได้มีคนจ่ายค่าตั๋วก็โอเคแล้วนะครับของผมไม่แปลกนะคนมาถึงอาจารย์ไปบรรยายไม่มีค่าตั๋วมีค่าตั๋วเปล่ามีค่าตั๋วก็โอเคนะไม่ถึงขั้นเราจ่ายตังค์ไปก็เกินไปหน่อยนะตกลงก็ไปดูคุณยายคุณยายก็ให้สินให้พรก็ดีนะปกติเราชอบให้สินให้พรคนอื่นใช่ไหมเพราะถ้าอยากได้ให้อยากได้สินได้พรไปเอาจากคนอื่นแล้วคนบ้านตัวเองไม่ค่อยให้หรอกครับนะท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจท่านก็จะมีความสุขครับตกลงก็ไปดูคุณยายดูไปพอถึงอีตอนวันจะกลับนะครับไอคนที่ไปด้วยมันก็เกิดโฮมซิกผมก็เลยพาไปเมืองใกล้ๆเดินไปถึงตอนบ่ายเดินผ่านร้านเอ๊ะมีร้านไลก้าด้วยเว้ยเมืองอะไรเนี่ยเมืองเยอรมันไลก้าแล้วก็เดินผ่านปุ๊บแล้วหันไปมองมีกล้องรุ่นนี้มั้ยเขาบอกมีเพิ่งมากล้องนึงพอดีไอ้เราก็ไม่เป็นไรตัดสินใจก่อนก็เดินไปหาข้าวกินยังโชคดีส่งไลน์กลับหาเมียวันนี้หามมาตั้ง9เดือนเพิ่งเจอนะเนี่ยเมียว่าไม่วิ่งรีบกลับไปซื้อนะรับรองมันคนอื่นเอาไปแล้วตกลงเรากลับไปซื้อของเรามันก็รอเราอยู่จริงมั้ยครับใช่มั้ยครับถ้าเราไม่ตอบตกลงไปดูคุณยายไม่ลูกน้องป่วยพาไปน้องคนดูเราก็ไม่ได้มันนะครับได้มาเสร็จแล้วกลับมาทำไงมันกล้องเทพอะถ่ายไปถ่ายมาเวลาอีกหน่อยท่านผู้ชมใช่ไหมไอ้คำว่ากล้องเทพคือมันมีปุ่มเยอะนะทำโน่นทำนี่ได้เยอะนะแล้วถ้าคุณกดไม่เป็นมันล็อกตัวเองใช่ไหมมันกลัวตายครับนะเข้าใจไหมครับถ้าเคยเป็นไหมครับมันกลัวตายครับเพราะถ่ายไปถ่ายมามันล็อกเลยครับนะครับลูกชายกลับมาลูกเอ้ยลูกเอากล้องพ่อไปที่ดีลเลอร์ไลก้าให้พ่อหน่อยทำไมพ่อไม่เอาไปล่ะพ่ออายมันนะนี่มีลูกกตัญญูก็ดีนะส่งลูกไปแล้วลูกก็ถึงก็บอกว่าชาเขาหัวเราะว่ากล้องพ่อไม่ได้เสียอะไรหรอกพ่อบิดผิดปุ่มไปกล้องเลยไม่ทำงานเอากูจะรู้ไหมนะครับพ่อซื้อกล้องมาจากเยอรมันคู่มือเป็นภาษาเยอรมันอ่ะนะก็เปิดรูปคำๆทำไปทำมาลูกเอางี้แล้วกันลูกพ่อเนี่ยชำนาญอะไรชำนาญไอโฟนทำงานไงเอ็งบอกช่างว่าให้ตั้งทุกอย่างออโตเมติกหมดเปิดแล้วถ่ายได้เลยไหมมาถามได้งั้นพ่อจะถ่ายไปไรก้าหาพระแสงอะไรอย่างน้อยข้ามีจุดแดงไรก้านะมึงเวลายกขึ้นมาใครก็รู้ข้าไฮโซไรก้าแต่กูถ่ายไม่เป็นกูก็กดไปเรื่อยแบบนี้นะก็ไม่เครียดอยากได้ก็ไปบ้างเนาะนะครับโอเคเกิดมาเพื่ออะไรจำไว้เลยนะครับเข้าเรื่องเลยจะได้รู้ได้บอกลูกบอกหลานได้ชีวิตคนเรามีอายุไขเฉลี่ยอยู่ 30,000 วันนี่คือวิธีทำให้เครียดจำไปเลย 30,000 วัน 10,000 วันแรกมีไว้เพื่อเรียนรู้วิทยาการมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานว่าตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรหรอกเรียนหนังสือไปเถอะเพราะนั่นก็คือนะครับคุณานุปการหรือว่ามรดกที่พ่อจะให้ใช่ไหมครับแม่จะให้เพราะว่าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ไม่เหลือมรดกอะไรแล้วใช่ไหมครับเงินอาจจะผลาญหมดก็ได้ใช่ไหมแต่ความรู้ติดตัวไหมครับติดตัวเพราะฉะนั้นบอกลูกให้เรียนนะครับเรียนรู้วิทยาการหมื่นวันแรกเรียนรู้แล้วดีหมื่นวันที่สองก็วิทยาการไปประกอบสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไอ้เรื่องประกอบสัมมาอาชีวะนี่ก็ต้องมานั่งอภิปรายเล็กน้อยเวลาอภิปรายไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่เพราะนั่งมันจะอายุสั้นนะครับจำไว้นะครับเดินได้อย่านั่งนะครับนั่งได้อย่านอนนะครับอีกไม่นานก็นอนลงแคบๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินไปมากๆไม่ค่อยตายไอ้เรื่องที่เอาวิทยาการไปประกอบอาชีพเนี่ยก็เพื่อเรียนรู้วิทยาการเนี่ยบางทีมันทำให้เด็กเครียดครับและพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวและพ่อแม่ก็เครียดด้วยเล่าตัวเองให้ฟังบังเอิญผมเป็นคนเรียนเก่งก็จริงใครๆก็รู้เรียนเก่งก็สอบได้ที่จะบอกก็ได้ที่1ก็เกิดไปน้ำก็ได้ที่1จริงๆนะมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบม.5ถ้าลองนึกสิครับถ้าลองนึกกลับไปนะครับปีนี้ผม65อีตอนผมจบม.5นะก็คือประมาณสักอายุสัก16ใช่มั้ยประมาณนั้นนะก็คือสัก40ปีที่แล้วใช่มั้ย40ได้มั้ย40นะประมาณสัก40 50อ่ะอีตอนนั้นน่ะลูกๆหลานๆที่จบมาเนี่ยถ้าเรียนเก่งๆพ่อแม่เขาอยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นหมอเก่งมากเลยถึงคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะครับลองถามสิครับเด็กๆรุ่นนั้นอยากเป็นอะไรครับบาริสวะถ้าผมบอกโพลิฟสวะผมบาริสวะชื่อดังไปแล้ว
ไม่ใช่ครับตอนนั้นเด็กๆครับมองฟ้าทุกวันครับเก่งมากยุคนั้นนะครับคนในฝันรุ่นนี้อยากเป็นนักบินเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างเลยโหไม่ขึ้นเครื่องบินสมัยนั้นขึ้นเครื่องบินยากใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นหมาตะกายเห็นเครื่องบินอยู่นะครับแล้วแอร์แต่ละคนก็สวยสวยก็อยากขึ้นไปเจอนางฟ้านะก็อยากเป็นนักบินโอ้ก้มหน้าก้มตาเรียนนะครับผมเรียนสอบได้ดีกะว่าตอนนั้นเข้าเตรียมทหารแล้วก็ฟิตร่างกายเรียบร้อยคาดจบแล้วก็จะไปเป็นนักบินโชว์เลยนะวันเรียนจบแม่เรียกพบพันศักดิ์แม่ก็มีลูกคนเดียวนะก็ตั้งใจว่าลูกจะทำให้แม่อะไรนะมีคนนับหน้านะถือตาบ้านเราก็พอมีพอกินนะลูกไปเรียนหมอได้ไหมลูกเรียนแล้วคนข้างบ้านเขาจะนับหน้าถือตาแม่นะครับนะผมก็นั่งมองตอนนั้นมองตาแม่ก็นึกในใจว่ากูก็อยากเรียนนักบินนึกแค่ไม่ถึง2วินาทีแล้วก็ตอบแม่ครับว่าครับแม่นะครับถามว่าทำไมคุณลองนึกสิครับถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยนี่ถามว่าทำไมผมตอบครับแม่ครับครูดีครับครูสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณครับครูสอนเนี่ยชีวิตที่มีดีๆครูดีนะครับครูสอนว่าใครทำอะไรให้เราเราจะต้องทดแทนบุญคุณของทุกๆท่านเขาแล้วครูก็บอกแล้วเราก็ต้องจำแม่บอกว่าให้ลูกเรียนหมอลูกไม่อยากเรียนมองฟิบตาเรียบอกแม่ครับแม่เพราะเรานึกในใจว่าถ้าเราตอบว่าเราไม่เรียนเนี่ยแม่มีความทุกข์ไหมทุกข์ไหมครับทุกเรามีความสุขไหมครับไม่สุขเหมือนกันสู้เราตอบว่าครับแม่ผมยังจำได้เลยแม่ตายิ้มมีความสุขเลยแต่ส่วนผมแล้วกูจะไปเรียนหมอยังไงดีกูอยากเป็นนักบินทุกอย่างมีทางออกเสมอถ้าเกิดเรามองทุกอย่างในทางบวกงั้นวันนี้จบไปถ้าคุณไม่คิดคุณต้องมองทุกอย่างในบวกนะก็คุณจริงๆแล้วคุณก็มาถามตัวเองต่อคุณอยากไปนักบินทำไมคุณอยากไปตรงโน้นคุณอยากไปตรงนี้คุณอยากไปตรงโน้นคุณอยากไปตรงนี้ตกลงผมก็เรียนหมอครับจบทำงานอย่างดีให้แม่รับราชการตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารว่าเขาไปจบแล้วก็ออกมาอยู่ภาคเอกชนใหญ่ๆอะไรต่างๆแต่ผมไม่เป็นหมอประเภทเปิดคลินิกไม่ตั้งแต่เช้ายันค่ำนะแล้วก็ตายคาคลินิกนะครับข้าวปลาไม่ได้กินผมก็เป็นคุณหมอนักวิชาการเป็นคุณหมอที่บรรยายอะไรให้คนความรู้บรรยายเรื่องโน้นเรื่องนี้ท่านครับเดี๋ยวนี้รับเชิญไม่หวัดไม่ไหวอยากจะขึ้นเครื่องบินไปประเทศไหนเนี่ยเปิดให้ดูนะครับมีรูปมันรูปกี่ประเทศนะครับแล้วก็บรรยายอาจารย์มาบรรยายไม่มีค่าตัวมีค่าตั๋วไหมมีค่าตั๋วก็ไปนะเพราะไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าหมอหมดแต่ทำหมากินก็นั่งวันนึงจะได้กี่ตังค์นี่ขัดไปกี่ส่วนเราอยู่ดีๆก็มีคนให้ค่าตั๋วเครื่องบินมีโรงแรมที่พักมีรถมารับมีพาไปกินมีคนเชิญชมโอ้พูดชั่วโมงเดียวกับบ้านสบายตกลงเราได้ตามเราไหมครับแม่ได้ตามแม่ไหมครับทุกคนมีความสุขไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าให้คนอื่นปรับเราอ้าวเปลี่ยนยุคครับเปลี่ยนยุคฉายหนังกลับแฟบกลับมายุคนี้ยุคลูกสาวก็ต้องเล่าคุณสมบัติลูกสาวบ้างลูกสาวก็เป็นลูกสาวสมัยใหม่เป็นลูกสาวน่ารักเป็นลูกสาวเซลเป็นลูกสาวไม่กลัวใครเป็นลูกสาวรักเพื่อนเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนลูกสาวไหมครับลูกสาวผมก็เรียนโรงเรียนสตรีชื่อดังใกล้ๆนี้แหละนะครับใกล้ๆเนี้ยเดินไปเถอะใครๆก็รู้จักโรงเรียนนี้ผมชอบมากครับตอนที่ไปเรียนคนก็ถามทำไมลูกเข้าโรงเรียนผมก็ไม่รู้เก่งไม่เก่งแต่เด็กผู้หญิงที่จบจากโรงเรียนนี้หาผัวได้ดีๆทุกคนแล้วลูกสาวผมก็หาได้ดีจริงๆนะครับผมก็แสดงว่าไอ้ที่ฉันพูดไว้จริงเว้ยนะครับเพราะคงรู้นะโรงเรียนอะไรไปคิดเองนะพยายามมาเข้าฮะผมดูได้แต่ละคนสามีดีๆทุกคนนะครับไม่ใช่ครับอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาว่าเอานะเอาสรุปว่าเรียนโรงเรียนสตรีนะครับนะพอตอนไปเรียนจบป.5นะมาพ่อก็บอกว่าลูกไปเรียน international relation business ดีไหมยุคนั้นจริงๆนะเรียนนั้นนั้นดีจริงๆใครๆก็รู้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อเนี่ยดูให้เรียบร้อยดูทางเรียบร้อยปูเนี่ยไปจะปูพรมให้มึงแล้วนะให้ไปเรียนแล้วก็พอได้ที่ว่าปูไว้เรียบร้อยมันก็ไปเดินไปบอกลูกจ๋าคุณนึกดีๆตอนแม่ไปจะปูพรมผมปูเองให้แม่นะแต่แม่สั่งให้ผมไปเรียนผมเรียนนะครับแต่ส่วนลูกนี่ผมปูพรมให้เรียบร้อยตามภาษาสมัยใหม่ใช่ไหมเขาบอกก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมครับหมอสั่งว่าห้ามทะเลาะกับลูกใช่ไหมครับนะผมนึกในใจว่าเฮ้ยตอนรุ่นฉันเนี่ยนะมาสอนให้กตัญญูพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่พอถึงตอนฉันมีลูกมาสั่งให้ฉันกตัญญูลูกเลี้ยงลูกแล้วกูใครจะเลี้ยงวะเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่ให้ตอนแต่แก่เนี่ยใครเลี้ยงวะเนี่ยมันสอนแปลกไหมพวกคุณโดนสอนให้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วสอนให้เลี้ยงดูลูกอ่ะแต่ไม่ได้สอนให้ลูกเลี้ยงดูเราอ่ะอีกหน่อยมันจะเลี้ยงเราก็ไม่รู้นะเต็มตัวเต็มใจไว้หน่อยแล้วกันต้องสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยเหตุนี้เลยจะเป็นผอ.ไว้ตลอดเนี่ยนะครับจะได้ไม่แก่อ่ะสรุปว่าเรียกลูกสาวมาแล้วก็พูดนะโอ้รวมเป็นลูกเรียนในเนี่ยไออาร์นะก็ได้ international relation อะไรต่างๆนะดีมากนะลูกนะครับแล้วตอบดีครับลูกสาวสุดที่รักน่ารักตอบว่าไงไม่เรียนพ่อ
ถามว่าทำไมไม่เรียนแล้วลูกไม่มีใครเขาเรียนสักคนเลยเพื่อนหนูนายผมพาให้เอ็กแซคเจเลตนะลูกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถามว่าถ้ากูเป็นพ่อจะตอบว่าไงจะด่ามันกลับว่ากูเลี้ยงมึงเท่าตีนทัฟฟอร์ให้หอยฟ้าฟาตีนที่เขาพูดกันนะถ้าคุณพูดงั้นกูเสียลูกไหมครับเสียลูกไหมครับเพราะนั้นปากมันต้องคิดก่อนพูดใช่ไหมครับไม่ใช่พูดก่อนคิดนะนะผมก็นั่งนึกในใจว่าอีเด็กตัวขนาดนี้ถ้าชั้นวิทยากรระดับชาติเอามันชนะมันไม่ได้กูหัวเดินต่างตีนดีกว่านะนั่นคือคิดในใจนะไม่ได้พูดนะแล้วก็ถามลูกเบาๆว่าแล้วหนูอยากจะเรียนอะไรนะจ๊ะเพื่อนอยากจะเรียนอะไรลูกก็ตอบกลับมาว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเห็นไหมครับไม่รู้ยังเสือกเถียงครับเด็กยุคใหม่คุณเห็นไหมไม่รู้ยังเสือกเถียงอ่ะถ้าเกิดเป็นพ่อคนอื่นก็ต้องด่ากลับอีกทีผมก็ยิ้มแล้วผมก็พูดเบาๆว่าลูกรู้เมื่อไหร่ลูกบอกพ่อก็แล้วกันนะจ๊ะก็ดีไหมครับคุณฝึกกันเลยครับคุณฝึกกันคิดไหมผมเล่าคุณฟังคุณดูผมไม่เครียดเลยไหมฮะถ้าคุณรู้สถานการณ์มันจะต้องเกิดอย่างนี้แน่นอนมันเกิดอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ตกลงลูกรู้เมื่อไหร่บอกพ่ออ่าทีนี้ผมก็จะสอนเคล็ดลับความสำเร็จคนที่สอนผมชื่อศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลโอสถานนท์ไม่ใช่ผมพูดอาจารย์ผมสอนนะครับผมเป็นพวกศิษย์มีครูไม่เหมือนรุ่นใหม่มันศิษย์ล้างครูนะครับเรียนจากครูแล้วบอกกูคิดเองครูไม่ได้คิดมีนะแต่ผมในรุ่นศิษย์มีครูครับเวลาพูดอะไรโค้ดให้หมดเพราะว่าไปอ้างได้อาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ครูผมทั้งนั้นท่านศาสตราจารย์วิทูลโอสถานนท์เนี่ยนะครับใครๆก็รู้จักสมัยก่อนแกดังมากท่านสอนว่าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมี3คำคำที่1ต้องเรียนรู้ที่จะรอโอกาสเพราะคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนไม่รู้จักรอโอกาสพอโอกาสมาโอกาสเลยผ่านไปเพราะโมแต่เครียดอยู่ใช่ไหมนะถ้าเรียนรู้ที่จะรอโอกาสเพราะท่านบอกโอกาสจะมาแน่นอนถ้ามันจริงไหมครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองใช่ไหมอันที่2โอกาสมาต้องฉวยโอกาสจะปล่อยให้โอกาสผ่านไปเด็ดขาดระหว่างที่รอโอกาสรอที่จะฉวยโอกาสนั้นเพื่อไม่ให้เครียดต้องสร้างโอกาสไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับตกลงผมก็รอโอกาสสร้างโอกาสฉวยโอกาสรออยู่นะครับก็ตีสนิทกับลูกไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเวลาจะนะครับทำให้ลูกเชื่อใจนี่นะครับลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีครับลักวัวให้ผูกก็ต้องผูกมิตรไปตีคนรอบข้างหมดเขาจะเนยขโมยมัวเราไปนะครับลักลูกให้ตีคือตีสนิทกับลูกคุยไม่ได้เรื่อยมันก็เล่าเรื่องบาบาคอนเห็นไหมครับไม่ต้องเครียดนะครับมันหมดไปก็มีอันใหม่มาได้เสมออันนั้นมาวางครับสำรองต่อได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้คงหมดตามนะครับนะครับเวลาพูดทีต้องใช้พลังงานมันเยอะเนาะอ่ะตกลงสรุปถึงจะรอโอกาสช่วยโอกาสกับลูกสาวนะครับสถานการณ์ซินาริโอเดียวกันเลยไหมครับซินาริโอแม่กับผมอันนี้ผมกับลูกสาวผมก็รู้อีบ้ายุคนั้นนะครับยุคตอนลูกสาวสักสิบกว่าปีที่แล้วนะชอบไปเที่ยวไหนกันทำไมญี่ปุ่นทำไมแล้วแต่ตอนนั้นเกาหลีตอนนี้กลับไปญี่ปุ่นใหม่เลยไหมครับทุกอย่างมันขึ้นลงใช่ไหมครับอย่าไปญี่ปุ่นมันก็มาบอกว่าเพื่อนมันไปญี่ปุ่นทุกคนเลยพ่อต้องเล่าให้ฟังว่าพ่อไม่ใช่หมอร่ำรวยนะจ๊ะนี่ปากกาก็ฟรีเมื่อเช้าได้2ดั้มเขาแจกดั้มมาขอเขาอีกดั้มนะว่านะครับสมุดก็มีสมุดแค่นี้ครับ iPad iPhone ก็ของที่ทำงานนะครับก็สบายดีอ่ะตกลงก็บอกลูกให้มันรู้ว่าพ่อไม่ได้ร่ำรวยก็มีพอมีพอกินอะไรต่างๆแต่ไม่เป็นไรลูกอยากไปญี่ปุ่นเดี๋ยวพ่อพาไปวันไปญี่ปุ่นก็บอกมันว่าเอางี้นะลูกกว่าร้านจะเปิดก็10โมง11โมงใช่ไหมครับตัวใหญ่ใช่ไหมครับก็จะเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเช้าๆพ่อมีคนไข้ญี่ปุ่นเยอะสมัยนั้นผมไข้ญี่ปุ่นเยอะจริงๆต้องไข้ญี่ปุ่นผมใหญ่ๆโตๆอยู่ในญี่ปุ่นนะเขาก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมลูกเราก็ต้องหาเงินหาทองนะเช้าๆพ่อไปบรรยายเรื่องสุขภาพให้คนญี่ปุ่นเขาฟังก่อนนะได้ตังค์แล้วเที่ยงๆพาลูกไปซื้อขนมจะได้กินสบายใจแบบนี้ลูกเกรงใจไหมครับโหเช้าพ่อพามาเที่ยวแล้วนะพ่อยังไปบรรยายอีกด้วยนะแล้วอะไรต่างๆก็พาลูกไปไหนพาลูกไปบริษัทซึ่งมีคนที่อยากจะให้ลูกเรียนแบบนั้นนะเดินโผล่ไปโผล่มาให้เห็นนึกไหมนึกไหมเดินไปถึงพวกไปจับไม้จับมือเจ้าของให้ลูกมันรออยู่ห้องรับแขกเนาะให้มันดูว่าใครจะเดินเข้าไปเดินเข้ามาเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เดินไปคุยกับเจ้าของแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอนั่งกินกาแฟสักชั่วโมงนะแล้วก็นั่งคุยเขาไปเรื่อยๆชั่วโมงกินเสร็จก็เดินมาพาลูกไปเที่ยวเสร็จแล้วลูกไปแล้วนะครับทำอย่างนี้5วันนะครับก็ไม่พูดอะไรกับมันให้พาไปดู5วันแบบนี้ว่าถ้าเกิดเองเรียนอย่างที่พ่อว่าเองจะเป็นยังไงนึกออกไหมครับนะให้ดูด้วยตาตัวเองเลยว่าเรียนจบแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็พอ5วันกลับมาถึงเมืองไทยแม่ก็ซิแม่เรียนแบบที่พ่อเขาบอกเนี่ยจับมากเลยแม่ผู้หญิงแต่ละคนแต่งตัวลักชัวรี่แบรนด์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันเรียนยิ่งจบนี่จริงๆนะครับเดี๋ยววันมันแต่งงานผมจะไปประณามมันบนกาเวทีให้มันรู้ว่าที่มึงได้ดีวันนี้เพราะกูนะครับตกลงก็บอกแม่ว่า
เรียนแบบที่พ่อว่าเนี่ยนะดีมากเลยแต่อย่าไปบอกพ่อนะอายถุยเอ้ยนะคะคุณก็แม้เห็นไหมเราทำแบบที่เรามีความสุขไปคิดถึงในนี้มีความสุขเลยมองหน้ามันทีไรที่มันเรียนเหมือนที่เราได้เรียนเรานั่งหัวเราะไปอยู่ทุกวันแต่มันบอกมาเรียนเองก็ช่างมันเพราะว่าหลักการสำคัญที่สุดคุณอย่าไปสนใจเขาเรียกนะทางที่เดินไปนะฮะดูว่าสุดท้ายจะเอาอะไรนะฮะแต่ระหว่างเดินไปอย่าเครียดดูนกดูไม้ดูบ้าดูบอไปตบนะครับตกลงได้นะครับเพราะฉะนั้นวิชาการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าเราจะแนะนำใครแล้วเขาไม่ฟังเราก็หาวิธีอื่นนะถ้าแนะนำเขาเป็นกตัญญูเขาทำตามเขาก็สุขภาพดีไปเองนะครับนะโอเคอ้าวแล้วหมื่นวันที่3ล่ะหลายต่อหลายคนก็อยู่หมื่นวันนี้กับผมอยู่เหมือนกันนะครับหมื่นวันที่3เนี่ยคือตอนผมอายุ55ผมเดินไปบอกลูกชายว่าเจ้าเอกห้ามอวยพรพ่อให้นั่งกินนอนกินเด็ดขาดเพราะว่าข้าจะเดินไปกินนะนึกออกไหมครับนั่งกินนอนกินเป็นอะไรครับคุณอัมพฤกษ์อัมพาตอ่ะเครียดมากๆอัมพฤกษ์อัมพาตไหมเครียดมากๆเส้นเลือดตีบตันตายเลยนะความดันคนหนึ่งขึ้นเป็นตายหมดเลยเพราะนั้นอย่าเครียดนะครับวันนี้ที่ยินดีมาพูดกับทุกท่านเพื่อจะบอกวันนี้เราจะได้อยู่กันไปเรื่อยๆครับประเทศเราน่ารักจะตายนะฝรั่งอยู่หมื่นวันที่3อันนี้สำคัญมากอันนี้เขียนมาให้ท่านด้วยเพื่อนำเอาสิ่งดีๆที่เรียนรู้จาก 20,000 วันแรกไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ท่านกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับแล้วท่านจะเครียดทำไมครับไม่ต้องเครียดแล้วนะเราทำตามที่เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนะครับที่เขาพูดมาตั้งแต่คนโบราณนะครับชีวิตเราไม่ได้ราบเรียบท่านว่าจริงไหมครับจริงไหมครับชีวิตเราไม่ได้ทุกอย่างที่หวังจริงไหมครับบางอย่างที่เราได้เราก็ไม่ได้อยากได้ไอ้บางอย่างที่เราไม่ได้เราก็เกิดได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาเป็นของเราแปลว่าเป็นของเราไหมครับเป็นของเรารับไว้แต่โดยดีจริงไหมครับอะไรก็มาเป็นของเราก็เป็นของเราเล่าตัวเองให้ฟังครับตอนผมอายุ59ผมก็ใกล้จะเกษียณได้60เกษียณใช่ไหมครับถูกไหมครับผมก็บอกภรรยาครบ60นะจ๊ะเธอเดี๋ยวเราซื้อตั๋วจะแปนพาสเที่ยวมันทั่วญี่ปุ่นสักเดือนก่อนแล้วก็กลับมาทำงานดูไข้ใหม่ก็โอเคได้โอ้โหฝันกันนะเขียนแผนนั่งดูตารางกันแหลกนะไปรถไฟสายนี้นอนวันนี้ได้เจออาบน้ำแร่ตรงนี้โอ้ยมีความสุขมากเลยนะดูนะเขียนแผนเดี๋ยวนี้แผนยังอยู่เลยนะ59ปีกับ6เดือนเกิดปัญหาซับซ้อนบางอย่างในที่ทำงานซึ่งต้องการคนมาเป็นลีดเดอร์หน่อยนะเจ้านายใหญ่ก็ตามพันศักดิ์รบกวนหน่อยได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าก็คงต้องเป็นละครับก็อยู่กันมานานถ้าไม่เป็นมันเป็นอะไรไปก็คงนอนตาไม่หลับถ้าจริงไหมครับตกลงก็ไปเป็นครับไปเป็นเป็นอยู่ได้ปีก็60ก็เดินไปถามว่าได้คนแทนหรือยังนะครับท่านก็ตอบว่ากำลังหาอยู่นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็กดดันอีก2ปีผมไปถามว่าหาได้หรือยังก็ยังหาอยู่หมอก็แข็งแรงไม่ใช่เหรอนะครับปีที่ผ่านมาก็ไปหาใหม่ว่ามีหรือยังท่านก็ตอบว่าให้โอกาสหมอ3ปีทำไมหมอหาหมอเองหาได้หมอก็ไปท่านก็ไม่เครียดครับส่วนผมก็นั่งนึกใจนะกูจะเครียดดีไม่ดีแต่กูก็นึกไปเราก็นั่งมองต่อถ้าฟ้าดินจะให้เราไปเดี๋ยวเขาก็ส่งมาครับอีตอนแรกก็ไม่ค่อยมีท่าทีเลยเมื่อวานสองวันก่อนไปประชุมนะท่านผู้บริการก็บอกว่าอาจารย์ผมหาคนมาช่วยอาจารย์ได้ครึ่งนึงแล้วผมก็โอ้โหอย่างน้อยมันก็พอเห็นทางแล้วถ้าเกิดอีเย็นนั้นมันมาแล้วเกิดทำได้ดีนะผมยกตำแหน่งให้เลยนะครับนะและตำแหน่งผมคนไม่ค่อยเอาทำไมนะไอ้บางคนมันก็ชอบนะชอบแย่งตำแหน่งนะไอ้เรายกแหลกนะไม่เอานะขอแต่มันบอกว่าอาจารย์อยากเป็นบรรยายยังก็ไปยังอยู่ยังไปแต่ไม่ให้ออกโอเคจบชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับแต่ทำยังไงครับเราจึงจะมีความสุขนี่เลยครับไม่ว่าอะไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดจากความบากบั่นภาคเพียรอุตสาหะมีความมั่นใจมั่นคงในรำลงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราผ่านมาหมดแล้วเราผ่านมาหมดแล้วแล้วถ้าเราเจอใครที่จะช่วยเขาเราก็เอาอันนี้ไปบอกเขานะครับเราเข้าใจให้ดีว่าอะไรก็ตามทำรีพีเต็ดทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจะดีไหมครับดีใช่ไหมครับแต่อะไรก็ตามที่รีพีเต็ดแล้วท่านพูดอย่างเดียวกันท่านเบื่อไหมครับเบื่อเนี่ยผมพูดสไลด์เดียวกันเนี่ยผมพูดเหมือนกันเลยครับไม่รู้กี่ปีแล้วนะผมก็หาเรื่องบ้าบอเรื่องใหม่ผมไปได้เรื่อยๆนะครับนะสำคัญที่สุดถ้าไม่อยากเครียดตอบผมสักนิดครับถ้าไม่เครียดต้องยังไงครับนี่ครับชีวิตต้องมีความรักนะครับทำรายการแรกก็คลินิกรักเห็นใช่ไหมครับ
ต่อจากนั้นก็เป็นชูรักนะครับเพราะนั้นเราพูดถึงเรื่องความรักความรักคืออะไรความรักคืออันนี้4อย่างนี้ใครเป็นคนตรัสครับพระพุทธเจ้าแล้วท่านตรัสมานานหรือยังท่านตรัสมานานแล้วว่าเราต้องมีเมตตาอยากให้คนที่เรารักเป็นสุขเราต้องมีความกรุณาอยากจะให้คนที่รักพ้นทุกข์เราต้องมีมุทิตายินดีเมื่อคนที่เรารักมีความสุขและถ้าเกิดบางครั้งบางคราเราเอาสิ่งที่ดีๆไปให้คนที่เรารักแล้วเขายังไม่พร้อมที่จะรับเรารับกลับมาก่อนตอนเขาพร้อมที่จะรับเราก็เอากลับให้เขาใหม่เราจะมีความสุขไหมครับมีไหมครับผมจะเล่าเรื่องที่ผมฟังสมัยก่อนก็ต้องสมัยก่อนนะถามว่าต้องเป็นสมัยก่อนคนอายุมากจำได้เรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆจำไม่ได้เนาะนะแต่ถ้าเกิดจำเฉพาะเรื่องดีๆเวลาให้ใครฟังใครเขาอยากฟังใช่ไหมครับถ้าเล่าแต่เรื่องที่มีดีไม่ดีเป็นไงครับใครอยากฟังมันหนีหมดจริงไหมครับอีตอนสมัยทำรายการเพศศึกษาครับเพศศึกษานะครับตั้งแต่จะ30ปีมั้งสมัยก่อนพูดไงสมัยที่พูดงานครับสมัยก่อนอีตอนพูดนะครับเดินไปโรงเรียนไปขอสอนครับโดนครูไล่ไปจากโรงเรียนครับนะครับว่าสอนอะไรเราก็เลยต้องไปเปลี่ยนแทนที่จะบอกว่าอะไรนะเพศอะไรเพศปลอดภัยผมก็ลืมชื่อแล้วล่ะเออนั่นแหละเซฟเซ็กมาบอกเขาแต่ก็เลยไปบอกว่าความรักที่ปลอดภัยครูให้เข้าเห็นไหมเพราะแค่บอกอะไรนะเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเปลี่ยนเป็นความรักที่ปลอดภัยเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันแหละคุณจะพูดทั้งบวกทั้งลบถูกไหมครับให้เข้าครับพอพูดไปเรื่อยๆครับคุณครูก็มาบอกว่าสอนเด็กก็ดีแล้วสอนครูด้วยสิจ้างานช้างก็ครูมันมีฟิกไอเดียใช่ไหมแล้วแต่เราก็สอนคุณครูสอนไปสอนมาก็เยอะเพราะตอนหลังนะครับก็จะให้สอนอยู่นั่นแหละไอ้เราก็บอกไม่ว่างไม่ว่างโดนครูด่าครับคราวนี้ดังแล้วเล่นตัวอีตอนฉันว่างๆฉันบอกไปไม่ไปอีตอนฉันไม่ว่างก็จะเอาให้ได้ดังใจมนุษย์นะเราก็เลยต้องทำยังไงตอนนี้ไปพูดให้กระทรวงทำก็ให้กระทรวงทำไปเยอะเดี๋ยวนี้ก็มาทำเรื่องชะลอวัยอายุยืนไปแต่นี่คือสำคัญจริงๆครับไม่ว่าอะไรถ้าเรามีความรักเวลาเรามีความรักจะมีความหวังไหมครับมีไหมครับเมื่อมีความหวังเนี่ยความหวังที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยความรักของเรานั้นใจเราเป็นสุขไหมครับแค่เราคิดจะทำร้ายใครเราทุกข์แล้วใช่ไหมครับยิ่งถ้าคิดจะทำร้ายใครแล้วเขาทำเขาไม่ได้ยิ่งทุกข์มากขึ้นไหมครับใช่ไหมครับถ้าเกิดเรายิ้มแย้มแจ่มใสไปหาใครคนจะหาเราไหมครับหาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นนะใจเนาะใจเนาะใจนะครับใจนะครับนะที่บอกก็เพราะว่าตะกี้จำเรื่องลูกสาวได้ไหมที่แมวหนีมันอ่ะนะครับสองปีที่ผ่านมาผมก็บอกลูกสาวว่าให้ฝึกอย่างนี้นะความเครียดเป็นเหมือนที่พูดกับท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้อีเมลก็เริ่มยอมให้เจ้าของมันอุ้มบ้างแล้วแต่ยังไม่ยอมไปนอนด้วยนะฮะแต่ยอมให้อุ้มบ้างแล้วนะครับคือนึกไม่ออกมันกระโดดเข้าตักพ่อดีกว่านะครับเพราะว่ามองแล้วพ่อคงรักจริงนะครับนะแต่รักจริงเพราะมันกระโดดตักพ่อได้ของกินก็ไม่รู้นะนะครับนะเพราะความรักครับรักแล้วก็จะมีความสุขนี่เลยนะครับเราไม่พูดเรื่อง EQ นะครับเราพูดเรื่องลดเครียดเนี่ยว่ามันจะต้องคิดบวกมันไอ้เทคนิคอะไรว่าเข้าไปเถอะนะครับนั่นเป็นสไลด์นะครับเวลาเราคิดบวกแล้วเราจะมีความสุขจริงไหมครับลองดูนะครับพลังความคิดบวกเป็นอย่างไรนะครับมีครั้งหนึ่งผมเดินทางไปผมก็เดินทางไปปีหลายหนนะครับปีนั้นผมไปพุทธคีรีหูไทซันใครรู้จักไหมครับหูไทซันรู้จักไหมครับหูไทซันอยู่ที่มณฑลซานซีใกล้ๆปักกิ่งถ้าไม่รู้ก็คือเป็นที่ที่สมัยก่อนถังไทจงฮ่องเต้รู้จักไหมครับก่อนที่ท่านจะเป็นกษัตริย์ท่านไปเป็นมกุฎราชกุมารที่เมืองนี้ที่เมืองนี้มันดังยังไงเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองซึ่งมีเขาเรียกอะไรล่ะพระโพธิสัตว์มันจูสีประดิษฐานอยู่ในจีนนั้นจะมีหูไทซันมันจูสีนะครับโผถอซันนะครับอวโลกิเตสวนที่เราเรียกว่ากวนอิมนะครับเจียวหัวซันนะครับพระโพธิสัตว์ตี้จังหวางนะครับถ้าเกิดว่านะครับทางตะวันตกซื่อชวนเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นภูเขาอะไรที่เราเรียกกันนะครับพระพัทระอะไรนะสักอันหนึ่งซึ่งท่านจะลืมชื่อท่านไปแล้วพัทรสมันตภะสมันตาอะไรสักอันชื่อคือชื่อท่านยากแต่สรุปว่าจะมีพระโพธิสัตว์4องค์องค์นี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาพระโพธิสัตว์นี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ความเมตตานะครับข้างล่างเป็นพระโพธิสัตว์ความกรุณาอันนี้ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ของความมีชื่อเสียงคนไทยจะไปตะวันออกตะวันตกครับ
ไปให้คนเมตตากับไปขอแก้วแหวนเงินทองครับไปดูสิครับมีภาษาไทยเต็มเลยสองที่นะครับแต่อีอูไทซันกับจิ๋วหัวซันไม่ค่อยมีครับโดยเฉพาะจิ๋วหัวซันเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านตั้งใจจะไปโปรดสัตว์นรกไม่งั้นท่านจะไม่ยอมขึ้นจากนรกคนไทยก็ไม่ดูครับไม่ชอบนรกนะครับนะส่วนไออูไทซันเนี่ยก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นเขาเรียกแอคาเดมิกหรือพวกนักวิชาการมักจะไปอูไทซันเพื่อที่จะไปคารวะท่านนะครับที่อุทัยสันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพุทธคลีอยู่5นะครับ5แห่งแล้วจะมีตรงกลางแห่งที่6ซึ่งจะจำลอง5แห่งมาอยู่เลยนะครับฮะตรงกลางเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นอย่างนี้ทันอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณสักน่าจะ998นะเพราะจริงเขาจะมีถ้าไม่889ก็998อะไรเงี้ยนะแถวเนี้ยนะครับเราก็ไปครับจะไปนมัสการอันบนเนี่ยนะครับไอ้นี่พูดถึงเรื่องว่าทำยังไงเราก็ไปกับทัวร์ไทยท่านก็รู้นะครับทัวร์ไทยเนี่ยจะมีประเภทผ่านชมเยี่ยมชมแวะชมและไม่ต้องชมนะครับผ่านชมนี่คือขับรถผ่านแล้วชี้ให้ดูนะครับเรียกผ่านชมนะครับนะครับแวะชมเอาลงไปให้ถ่ายรูป5นาทีนะครับเยี่ยมชมวันนี้เราพาท่านมาถึงสถานที่นี้แล้วที่นี้มีผลิตภัณฑ์ดีมากเราให้เวลาท่าน3ชั่วโมงเลยนะครับเรียกเยี่ยมชมส่วนดูชมไม่ค่อยมีครับนะครับส่วนกรุ๊ปเราเป็นกรุ๊ปวัฒนธรรมเราก็ไปนะครับก็รถจอดปึ๊ดนะครับประเกินทัวร์สมัยแรกๆเนี่ยมันจะมีทั้งพวกที่ชิงฉับไปกับเราด้วยและพวกตัวจริงไปด้วยมองขึ้นไปข้างบนโหสูงขนาดนั้นก็บอกว่าจะขึ้นไปผมก็บอกจะขึ้นไปพร้อมภรรยานะครับคนที่อยู่ในทัวร์ให้กำลังใจมากเลยครับอาจารย์อย่าขึ้นเลยแก่แล้วไหว้ตีนเขาก็เหมือนกันท่านเห็นว่าคนไทยได้ไหว้พระตีนเขาตลอดไม่เคยขึ้นถึงเขาเลยนะครับไม่เคยครับเพราะไม่เคยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเรื่องความเครียดความสุขอะไรต่างๆถ้าถามว่าทำไมเขาถึงต้องเอาขึ้นเขาเป็นพระปริศนาธรรมว่าเราจะเป็นยังไงผมก็จำได้ว่าครั้งแรกสมัยนั้นก็หนุ่มพอควรนะหนุ่มกันนี่เยอะนะครับน่าจะ15ปีที่แล้วผมก็บอกภรรยาว่าใครไปถึงก่อนกันวิ่งเลยดูสิใครถึงก่อนกันเพราะให้เวลาชั่วโมงเดียวนี่นะที่ช้อปปิ้งให้เวลาตั้ง3ไหว้พระให้ชั่วโมงเดียวนะแต่เราไปนะครับก็นั่งมองผมก็วิ่งวิ่งไปได้1ใน3หอบเป็นหมาหอบแดดอยู่กลางทางเพราะฉะนั้นภรรยาก็วิ่งตามมาหมาหอบแดดเหมือนกันพวกนี้เขาเรียกว่าแรงกายคุณคนเราเวลาจะเอาอะไรชนะใครชอบใช้แรงกายนึกมั้ยชอบใช้แรงกายใช้แรงกายมันก็ไปได้แค่นั้นก็เครียดมั้ยครับเหลือ2ใน3อ่ะจำไว้นะครับถ้าเหลืออย่างนี้ทำไงต่อครับใช้แรงใจครับต้องใช้แรงใจกายเสร็จต้องใจแรงใจก็เลยบอกภรรยามาไปด้วยกันสามีภรรยาจูงมือกันเราไปด้วยกันนะพอผมเดินปุ๊บอีกสักหน่อยก็เดินไปเรื่อยๆเดินสักพักผมก็เหนื่อยพยายามเหนื่อยไม่ท่าทางกลับบ้านดีกว่าแล้วภรรยาก็บอกยังไม่เหนื่อยหรอกไปต่อภรรยาก็เดินสักเดี๋ยวสักพักแกก็บอกแกเหนื่อยเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวไปไหวพวกนี้ก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับในที่สุดก็ไปได้อีกหนึ่งในสามเป็นท่านจะทำไงครับเหลือ1ใน3สุดท้ายนะครับกลับไปก็เสียหน้าข้างล่างรอเยอะๆอยู่แล้วขึ้นไปให้ได้ท่านจะทำยังไงครับไอ้นี่ก็จุดมนุษย์เราเครียดเลยนะครับผมจะพูดให้ท่านฟังเนี่ยมันก็เหมือนตอนนี้เราจะเข้าวัย1ใน3สุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะแล้วท่านจะไปยังไงครับท่านใช้แรงกายมาหมื่นล้านแรกแล้วใช่มั้ยท่านใช้แรงใจความรู้สติปัญญาหมื่นวันที่2แล้วใช่มั้ยครับคราวนี้หมื่นวันที่3แล้วครับทำไงครับไปให้ถึงอ่ะยังไงก็ต้องถึงถึงอายเค้าอ่ะกายใจแล้วอะไรแรงกายแรงใจยังครับแรงต่อไปครับตะกี้ว่าไงนะจ้างคนยกไม่มีแต่นั้นมันไม่มีแรงศรัทธาก็ได้นะครับแรงศรัทธาแรงอธิษฐานใช้อะไรก็ได้สักแรงเนี่ยมันจะเป็นแรงสุดท้ายของมนุษย์เสมออย่าลืมนะครับมันอยู่ในใจโดยไม่รู้เขาเรียกว่าแรงศรัทธาแรงอธิษฐานนะครับผมก็บอกภรรยาว่าไม่ต้องไปมองมาแล้วยิ่งมองยิ่งไกลท่านว่าจริงไหมครับยิ่งมองยิ่งไกลมองก้าวข้างหน้าน่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกพระเบื้องบนว่าเรามาไกลเราตั้งใจมาจริงๆขอให้เรามีพลังไปให้ถึงแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณก้าวนึงคุณถึงไหมครับถึงแล้วคุณยังเหนื่อยคุณก็รอสักพักคุณค่อยๆก้าวอีกก้าวใช่ไหมมันถึงไหมครับให้ทุกครั้งที่ก้าวคุณมีกำลังใจไหมครับพอคุณก้าวนิดเดียวคุณไม่ได้ก้าวเยอะใช่ไหมครับแต่หลังจากคุณก้าวกันไปก้าวกันมาคุณก็อธิษฐานไปเรื่อยคุณจะสวดโอมมณีปัตเมหุมนโมตัสสะอิติปิโสภควาคุณก็สวดไปเถอะ
นะครับแต่ถ้าไปเมืองจีนขอความกรุณาสวดโอมบานีปัดเมหุมกันแล้วกันน้ำจะได้ทันสมัยหน่อยนะครับในที่สุดสองคนก็ขึ้นไปถึงยอดถึงแล้วท่านตั้งใจจะเจออะไรครับเจออะไรครับข้างบนมีโบสถ์สิเจออะไรครับท่านก็ตั้งใจเจอพระสวยๆพระโพธิสัตว์ที่ตั้งความหวังที่จะมาเจอใช่ไหมครับแต่บังเอิญท่านไม่ศึกษาไปก่อนท่านไปปิดฤดูกาลครับเขาปิดคุมผ้าไว้หมดเลยเขาปิดคุมผ้าไว้หมดเลยท่านทำยังไงดีล่ะท่านทำยังไงดีล่ะเครียดไหมครับอย่างนี้เครียดไหมครับเครียดไหมครับบางคนจะเครียดบางคนจะไม่เครียดเห็นไหมครับถ้าท่านไม่เครียดท่านก็สบายแล้วถ้าท่านเครียดผมก็จะตอบให้ท่านตอบว่าท่านเครียดท่านเครียดว่าเครียดเพราะท่านตั้งความหวังจะมาเห็นพระและท่านไม่เห็นน่ะนะครับผมมองผมยังไม่ทันจะเครียดหรือไม่เครียดเลยครับภรรยาบอกมาว่าไงตัวเองตะกี้นี่นะมองเข้าไปลมมันพัดพอดีแล้วยังไงจ๊ะผ้าเปิดเห็นหน้าพระโอ้สวยมากแล้วยังไงพระยิ้มให้จริงเหรอพระยิ้มให้จริงๆแล้วยังไงแล้วพระว่าไงอ่ะพระบอกว่ารักษาสุขภาพนะโยมปีหน้ามาใหม่ไม่เชื่อเดี๋ยวโทรไปถามเมียผมได้แกเป็นพวกตลกบกฮาเขาบอกว่าพระบอกแค่นั้นเหรอพระบอกว่ารักษาสุขภาพนะโยมปีหน้ามาใหม่ผมจำได้ถึงทุกวันนี้เลยนะว่าพูดไปได้ยังไงแต่แสดงว่าต้องมีใครดลใจให้แกพูดจริงไหมครับจริงไหมครับอยู่ดีจะพูดถึงมาได้ไงผมก็บอกว่างั้นเหรองั้นปีหน้ามาก็ได้ นะครับยังไม่ทันปีหน้าเลยครับยืนไปยืนกันมาสักพักหนึ่งพระจริงๆมาครับพระก็มาถามพอดีภรรยาพูดภาษาจีนได้คุณเห็นไหมทุกอย่างมันจะต้องมีบังเอิญบังเอิญนะภรรยาพูดภาษาจีนได้เขาก็มาถามว่ามาจากไหนพอบอกไทกัวเท่านั้นนะครับประตูเปิดหมดครับคนจีนรักคนไทยมากไทกัวผมก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยยิ่งที่วัดนี่นะครับคนจีนถ่ายรูปไปได้คนไทยถ่ายได้ครับเพราะอะไรครับเพราะคนจีนมันไม่ทำบุญคนไทยทำชิบหายไปปวงหมดเลยเดินเข้ามาขอเปิดมาข้าทำนะครับเพราะฉะนั้นพระมาครับไปเรียกลูกวัดมาดึงผ้าแล้วก็เปิดไฟให้เอาไหว้ตามสบายนะครับคุณเห็นไหมครับแรงอธิษฐานมีสำเร็จไหมครับส่วนใหญ่จะสำเร็จแต่ถึงแม้ไม่สำเร็จปีหน้าเราก็มาได้ใช่ไหมนะครับตกลงผมไม่ได้ปีนครับผม13ปีถึงได้ไปที่ได้ไปเพราะอะไรครับเพราะมีคนจะไปดูปรากฏการณ์ว่าจริงหรือไม่จริงปีนั้นไปวันสงกรานต์วันที่13หลังจากไหว้อันนี้เรียบร้อยแล้วอีกวันมาตอนทางจะกลับปากทางจะมีวัดหนึ่งที่เขาเรียกว่าสำหรับเจ้าแม่กวนอิมแต่ตอนนี้เจ้าแม่กวนอิมจริงๆท่านย้ายไปที่ภูโถซานแล้วนะครับตอนแรกคืออยู่ที่นี่เราก็เข้าวัดนึกดีนะครับวันที่13เมษายนนะครับ13เมษายนเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้เสร็จก็ไหว้กันเสร็จไหว้เสร็จเดินออกมาครับฟ้ามัวครับหิมะตก10นาทีเขาเรียกเมษานะครับเมษายนในภาคเหนือของจีนยังฤดูหนาวไปปลายนะครับแล้วฟ้าใสวันนั้นไม่มีอะไรเลยอยู่ในดีหิมะตก10นาทีนะครับพยานเยอะแยะนะครับเราก็กลับมาพอปีนี้ไปใหม่เขาบอกคราวนี้เราจะขึ้นวัดนี้ก่อนเลยดูซิว่ามันจริงไหมเขาบอกอาจารย์มันสักดันพูดไว้งี้นะเราก็ขึ้นวัดนี้กันก่อนจริงๆครับขึ้นไปเสร็จไหว้เสร็จออกมาหิมะตกอีก10นาทีไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ทุกนี้มันเป็นแรงที่เขาเรียกว่าแรงพลังงานท่านอย่าไปเชื่อไอ้สิ่งอะไรต่างๆอาจจะเป็นพลังงานจนอะไรต่างๆมาอะไรนั่นได้แต่จะพูดให้ฟังว่าเวลาเราคิดอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะได้สิ่งดีไหมเวลาเราคิดอะไรร้ายๆจะได้สิ่งร้ายไหมครับไอ้ที่เครียดพวกมันจะคิดเรื่องร้ายๆใช่ไหมครับคุณคิดเรื่องดีๆซะคุณจะเครียดไหมครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับแค่นี้เอาแค่นี้เองนะครับว่าถ้าเกิดคิดดีไอ้ที่เล่าไอ้เทคนิคกิ๊กก๊อกมากผมเล่าง่ายๆได้สรุปว่าคิดบวกชีวิตก็บวกใช่ไหมคิดลบชีวิตก็ลบคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะครับ